พาผู้ชมไปดูตัวเลขนะคะตัวเลขก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มจากทางด้านของเวียดนามกันหน่อยก่อนหน้านี้เขาจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 10% นะคะแต่ว่าล่าสุดมีการปรับตัวเนี่ยย่อลงมาคือลดลงมาเนี่ยนะคะอยู่สักประมาณ 8% เป็นการเริ่มต้นนะคะที่ลดภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ประมาณต้นปี65และตอนนี้ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเขาก็เลยมีมติที่จะขยายระยะเวลาค่ะที่จะลดตัวภาษีมูลค่าเพิ่มไปจนถึงมิถุนายนปีหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับทางด้านของเวียดนามค่ะที่จะลดภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะซึ่งการจัดเก็บของเขาเนี่ยตราเดิมคือร้อยละ10ก็จัดเก็บใหม่เหลือร้อยละ8นะคะเป็นอย่างนี้มาสักประมาณ1ปีแล้วค่ะแต่ทั้งนี้นะคะการส่งออกของเวียดนามตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีมูลค่าอยู่ที่ 3.06 แสนล้านดอลลาร์ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกลดลงค่ะก็มาจากความต้องการทั่วโลกที่อ่อนแอลงนะคะแล้วก็มีผลกระทบกับการส่งออกสินค้าต่างๆด้วยเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยน่าจะขยายตัวร้อยละ5ปีนี้ถือว่าต่ำกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 6.5 และชะลอตัวลงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขยายตัวได้ 8.02 ค่ะสำนักงานสถิติก็รายงานนะคะว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วส่วนเงินเฟ้อในเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.45 เมื่อเทียบรายปีนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ